สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496กันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลใน2กรณีนะครับซึ่งถ้าพ้นจากตำแหน่งใน2กรณีนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้นนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นกรณีใดนะครับซึ่งตามมาตรา20ทวินะครับนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค2แล้วเนี่ยประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเนี่ยก็อาจจะพ้นจากตำแหน่งนะครับก็มีหลายกรณีด้วยกันนะครับก็คือการลาออกการสิ้นสุดสมาชิกภาพนะครับส่วนในวงเล็บ3ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา73และวงเล็บ4ก็คือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาลซึ่งในกรณีวงเล็บ3ก็คือรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและวงเล็บ4ก็คือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งถ้าเป็นกรณีตามวงเล็บ3และวงเล็บ4 2กรณีนี้นะครับประธานสภาหรือรองประธานสภาจะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของเทศบาลนั้นเลยนะครับทีนี้ในวงเล็บ4เราเข้าใจแล้วว่าสมาชิกลงมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะว่าประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งนะครับส่วนในมาตรา73คืออะไรมาตรา73ก็คือว่าถ้าปรากฏว่าถ้าปรากฏว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอนะครับว่าประธานสภารองประธานสภาผู้ใดจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอตามมาตรา72เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามวงเล็บ3ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและวงเล็บ4ก็คือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสียเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามารับตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาได้อีกตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้นนะครับ